นี้เราสองคนนะคะก็ได้ของมารีวิวกันอีกแล้วใช่ค่ะก็คือของที่เราสั่งมานะคะก็จะมาจากแอปส้มใช่ก็คือหาซื้อกันได้ง่ายๆนั่นเองแต่ว่าแปดชนีพ่อเป็นคนกดสั่งมาให้ใช่แล้วแล้วก็ในแปดชนีนะคะเพื่อนเนี่ยเคยสั่งอันไหนก็เมนไม่ได้เลยใช่เพราะจากที่ฟิล์มมองแล้วฟิล์มมีอยู่สองสามอย่างในนี้ใช่บางอย่างนะก็เคยใช้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่ะอย่าเริ่มจากฝาของน้องฟิล์มละกันเป็นซองแบบนี้สีขาวๆซองแบบเล็กๆเท่านี้ใช่แต่ว่าของชิ้นด้านในน่ะเราสามารถเลือกสีได้นะฟิวลองแกะออกมาข้างในนะคะเหมือนจะเป็นที่ใส่หูฟังเหมือนแบบตัวหูเขาอะใส่ AirPods อะไรงี้ตัวสายเกี่ยวหูฟัง AirPods นะคะคืออันนี้พ่อเคยใช้มาก่อนใช่คือสายเขาจะเป็นงี้นะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ใส่ AirPods กันหายอะไรเงี้ยแล้วก็เสียบใช่อันนี้คือจะห้อยไว้ข้างหลังนะคะลมเหมือนสายของแมสอะแต่ว่าเนี้ยของ AirPods จริงๆอันนี้มันมีสาระนะเพราะว่านะเป็นของที่แบบน่าใช้นะ อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่หายไปข้างเดียวแน่นะครับข้างหลังนี่เวลาวิ่งหรือทำอะไรมันก็ยังอยู่ในสายไงถึงหล่นมาข้างนึงมันก็ยังห้อยไว้เองก็ยังจึ๊บได้มันก็ยังอยู่ในคอเราตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ดูมีประโยชน์นะเราแค่มองข้ามเขาไปแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติเราใช้เสร็จใช่ป่ะเราเป็นสายท้องคอได้เอามาประกบกันมันจะมีแม่เหล็กติดอยู่ตรงฟิวเราประกบกันดูเฮ้ยมันสร้อยเลยมันจะไม่ร่วงหายนะครับอันนี้หลักสิบเองนะหลักสีแล้วมีหลายสีมากอันนี้คือเราเอาสีขาวมาแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันคินๆใช่แล้วนี่ยกอันนี้คือของชิ้นแรกนะครับใช่ที่เหมือนเขาแบบเข้าตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้อันนี้ห่มมากมันคืออะไรเลยคือ emergency blanket นะคะทุกคนนี่ในรูปเขาจะเป็นอย่างนี้เคยเห็นในหนังไหมอ่ะหนังฝรั่งอ่ะแบบเวลาแบบเฮ้ยมีอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นฟอยอย่างเงี้ยมาให้นั่งคลุมไว้เป็นฟอยนะคะจริงเหรอไม่มันสีมันแบบเงินๆไงพี่ฟิล์มไม่เคยดูหนังฝรั่งอ่ะที่แบบเวลาเขาหนาวจัดร้อนจัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้อันเนี้ยมาห่อตัวแล้วมันเหมือนมันเก็บอุณหภูมิไว้อ่ะจากหนาวจะกลายเป็นร้อนหรืออุ่นอะไรเงี้ยพ่อไม่แน่ใจนะพ่อซื้อมาเนี่ยพ่อก็อยากรู้เหมือนกันเอาเราห่อตัวก่อนตอนนี้อากาศในห้องเราเย็นใช่ไหมเอาพี่ฟิล์มห่อดีห่อตัวเลยมันร้อนไหมหรือว่ายังไงวันนึงขอเทียบกับอากาศข้างนอกเฮ้ยมันอุ่นอุ่นอุ่นแบบเท่าผมเทียบไม่ได้เลยแต่ว่าพอจับแล้วมันอุ่นเขาปรับอุณหภูมิตัวเองหรือเปล่าพ่อไม่แน่ใจนะเป็นอุณหภูมิร่างกายไม่ร้อนไม่เย็นน้องเฟลพี่ฟิลรู้สึกเย็นไหมตอนนี้แอร์เราเปิดอยู่20ข้างในมันอุ่นอุ่นเออคือฟิล์มแบบอย่างเงี้ยมันก็อุ่นๆนะฟิล์มลองเอามาห่มดูคือเพราะว่าเที่ยวไม่ได้นะสมมติแบบเวลาเราไปเที่ยวกลางเต็นท์ที่หนาวจัดๆเราไม่มีเสื้อหนาวใช่ไหมสั่งอันนี้มา10กว่าบาทเองต้องสักแป๊บนึงอะแล้วมันจะรู้สึกแบบอุ่นๆไม่ได้แบบอุ่นร้อนนะมันแบบอุ่นเออมันอุ่นๆอุ่นแบบไม่ร้อนไม่หนาวมันเหมือนจะมีไออุ่นๆอะมันแบบปุ้งๆคือตัวแผ่นนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแค่ว่าเขาทึบแล้วพอเรามาห่อตัวอุณหภูมิร่างกายของเราอะมันจะเหมือนกับมันก็ยังอยู่ในนี้ใช่และอีกสักพักนึงใช่ป่ะเราก็จะไปย่างเหมือนกันนี่นะอ๋อเหมือนกันเนี่ยย่างให้ดาวที่เขาห่อฟอยอ๋อแล้วก็ต้องใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยมันอุ่นแล้วไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่ามันอุ่นจริงมันแบบรู้สึกแบบอุ่นๆอ่ะเหมือนเราอยู่ใกล้ๆไฟอ่ะเหมือนหลอดไฟที่เวลาเราแบบเอามือใกล้ๆมันก็แอบร้อนแล้วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้แบบว่าร้อนขนาดนั้นคือมันเป็นฟิลแบบอุ่นเหมือนไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดอะไรอยู่ในห้องนิ่งๆต่อมาอันนี้เป็นน้องลมสังเกตดูอันนี้คนเขาจะค่อยเดินกันใช่เพราะที่อิงฟ้าเลยนะใน TikTok เต็มนี่ตัวนี้น่ารักแล้วก็ห้อยคอนะคะหัวโตใส่ไม่ได้เอ้ยขามันเหมือนยางยืดใช่ได้ได้แล้วเราก็กดเปิดข้างหลังแล้วเราก็เฮ้ยลมแรงอ่ะเฮ้ยแรงกว่าอีกอันนึงอีกอ่ะขอลองหน่อยซิมันอยู่ตรงกลางเลยค่ะเฮ้ยออนมีหลายระดับน้องฟิลนี่อันนี้มาสุดก็คือจะแรงแล้วก็มาตรงกลางก็จะเป็นเบาลงแล้วก็ปิดสองระดับก็คือสองระดับเบากับแรงใช่ต่อมาเป็น waterproof camera กล้องถ่ายใต้น้ำเชื่อว่ากล่องแพ็กเกจแบบนี้ทุกคนเนี่ยหรือว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเขาขายกันเยอะนะเหมือนเราเคยมีไหมไม่มั่นใจแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงในแก้วแพ็กเกจแบบนี้เหมือนเราเคยมีเหมือนนั่นจะเป็นเหมือนมีกรอบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราเคยมี
หนูจำได้คือจำได้ว่าเคยมีแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนจะมีสีชมพูมั้งใช่สีชมพูต้องถามแม่ก็จำได้ว่ามีเชื่อน้องฟิวอันนี้มันถ่ายได้จริงปะต้องใส่ฟิวต้องใส่อะไรไม่รู้ไม่มั่นใจเพราะอันนั้นเป็นของน้องฟิวแล้วน้องฟิวคนเก็บเดี๋ยวแกะมาดูก่อนเออแกะมาดูก่อนเพราะมีเคสกันน้ำไงนี่อันนี้เป็นตัวกล้องเหมือนจะเป็นกล้องฟิล์มมั้งทุกคนเนี่ยเป็นกล้องอะไรเงี้ยสีเขียวดูแบบว่ากันน้ำได้อยู่มั้งอันนี้ก็จะเป็นตัวเคสเขาจะเป็นสีใสแล้วก็เป็นกรอบสีม่วงก็คือตัวนี้จะไม่มีรูให้น้ำเข้าเลยนะคะมันต้องใส่ฟิล์มใส่คาดปะมันน่าจะเป็นกล้องฟิล์มทุกคนนี่อ๋อเป็นกล้องคือเราไม่มีฟิล์มคือซื้อฟิล์มมาม้วนประมาณ100กว่าบาท200อะไรเงี้ยแล้วเราก็ถอดใส่กับตัวแท่นตรงนี้แล้วก็ถ่ายวิเสียดายนี่เทสให้น้องๆดูไม่ได้นะครับใช่ไม่งั้นมีรูปก็อวดละจริงเนี่ยถ่ายแต่ทีนี้ปัญหากล้องฟิล์มคือถ่ายเสร็จปุ๊บต้องไปที่ร้านต้องไปร้านอีกใช่เสียเวลาแต่ถามว่าอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะอุ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ขายกันเยอะมากเลยนะพ่อใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้คนน่าจะไม่ค่อยแล้วนอกจากแบบเด็กคนไหนอยากมีพ็อปเอาไว้เล่นถ่ายรูปแชร์ๆก็ยังน่าสนใจอ่ะเป็นอันนี้ละกันกล่องใหญ่อยากจะบอกว่านี่จะเป็น Star Master เป็นโคมไฟดาวก็จะมีชมพูน้ำเงินแล้วก็หมวกด้านข้างไฟน่าจะมีหลายระดับหลายลายก็จะเป็นพวกลายท้องฟ้าใช่แล้วเป็นฝั่งนี้นี่ลายเขาเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็มาลองเทสไฟกันดีกว่าว่าไฟจะออกมาเป็นยังไงจะสวยจริงไหมเหมือนตามกล่องหรือป้าสีพู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 อ้าวสีม่วงอันนี้ต้องเสียบสายหรือไม่เสียบก็ได้มันน่าจะชาร์จได้แล้วก็มีไฟสามระดับนี่มีช่องใส่ถ่านข้างล่างแล้วก็เปิดไฟกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวดูเตรียมเสียบพอแบงค์ปึ๊บนี่อ๋อยังไม่มีอะไรจะเป็นไฟแบบแรนดอมทุกคนแต่ถ้าเรากดมันก็จะเป็นปิดไฟก่อนไหมปิดเลยครับไหนอ่ะว้าอยู่ข้างบนหัวไฟอยู่นี่อันนี้คือต้องเอาที่ครอบออกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแบบว่าครอบไว้แบบนี้ไฟมันจะอยู่แค่ในนี้มันจะไม่สะท้อนข้างบนแต่ถ้าเราเปิดก็คือโอ้ส่องไปข้างหลังดีกว่าจะได้เห็นชัดเห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือเขาจะหมุนด้วยนี่อันนี้คือเปลี่ยนไฟได้อันนี้เป็นสีแบบแรนดอมเพราะว่าไปเปิดไว้ในห้องนอนเมาเลยอย่าไปมองมันนานสิ แม่คือมองไม่หลับเลยคือมันดีมากเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไปใช้เลยดูกับมือน้องฟิล์มนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆเห็นว่ามันจะสีมันจะชัดมากดูตามเสื้อโเห็นแล้วก็ลายตาดีเหมือนกันนะทุกคนจริงเพราะมันเป็นดวงเป็นดาวอะไรเงี้ยลายตาแล้วก็ยังมีโคมไฟแบบนี้อีกเดี๋ยวฟิล์มขอแกะอันนี้เป็นไฟเลยแล้วกันเราจะได้ปิดไฟทีเดียวก็คืออันนี้จะเป็นโคมไฟทุกคนที่เป็นลูกแก้วลายในลูกแก้วอ่ะมีให้เลือกเยอะมากมีเป็นท้องฟ้ากาแล็กซี่เจ้าหญิงหรือว่าการ์ตูนเรื่องอื่นปาวาอะไรเงี้ยฟิล์มเคยเห็นอันนี้น้องฟิล์มเคยมีเหมือนกันแต่น้องฟิล์มทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันเสียบแล้วไฟไม่ขึ้นบางทีฐานมันอาจจะไม่ดีใช่แล้วเราเคลมได้นะใช่หนูสั่งมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมไฟมันไม่ขึ้นเสียบแล้วเสียบอีกไม่ขึ้นอ้าวอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าขึ้นหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันไม่แพงด้วยไงแล้วมันไม่มีปุ่มเปิดปิดด้วยนะใช่มันหนูก็เลยงงว่าแบบหนูทำอะไรผิดหรือเปล่า แล้วก็ตั้งไว้สักพักนึงตรงหัวเตียงแล้วทิ้งไปเลย นั่นแหละมันได้ความสวยนะเงียบเหมือนหนูเลย หนูก็ปิดเปิดแบบนี้แหละแล้วสุดท้ายมันก็เปิดไม่ได้ใช่แล้วหนูก็ตั้งไว้หัวเตียงเนี่ยตอนแรกหนูก็งงว่าตรงข้างใต้ค่ะว่ามีที่เปิดอะไรหรือเปล่าไม่มีอันนี้ฟิล์มเคยใช้ของฟิล์มตอนซื้อมามันปกติมากเลยนะถอดสายก็คือไฟดับเสียบสายก็คือไฟติดอ้าวของฟิล์มทำไมเป็นงี้นะเสียหรอจริงๆอ่ะเนี่ยพ่อสั่งมาสองอันนะเดี๋ยวลองดูฐานอีกอันนึงคือจริงๆอ่ะเวลาเขาส่งมาคือทุกคนดูกล่องนะมันเยินมากแล้วเนี้ยมันหนักบางทีอาจจะทับสายหักอะไรเงี้ยอย่างอันนี้เหมือนกันจริงๆอ่ะพ่อสั่งมา2อันกล่าวว่าให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเอาไปใช้คนละอันแต่เนี้ยคือสาย USB เหมือนโดนตัวลูกแก้วโดนพับบี้แบบเสียบไม่ได้แล้วอ่ะแต่เนี้ยสายดูไม่หักนะใช่แล้วสายตรงเนี้ยถ้าสั่งก็ระวังนะคะทุกคนใช่จริงๆมันเคลมได้นะเหมือนเอาตังค์ไปทิ้งเลยอ่ะสั่งมาตั้ง2อันเนี่ยจริงเสียได้แต่ว่าลูกแก้วสวยมากไหนขึ้นยังหรือว่าจะเป็นไฟนี้ไม่ใช่หรอกเนาะไม่ใช่เดี๋ยวมันไฟสะท้อนใช่เดี๋ยวมันปิดไฟให้โอ้โหเดี๋ยวมันสว่างเพราะว่าแบงค์หนูเสียเปล่าไม่เมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่เลยเงียบกริบพี่ว่าสายหักเนี่ยลงเลงอยู่นะสายหักหรือเปล่าอ่ะใช้ไม่ได้นะครับต่อไปอันนี้คืองงมากว่าพ่อสั่งว่าทำไมพ่อบอกว่ามันคือกรรไกรตัดเล็บที่มีแว่นขยายเฮ้ยแต่อันนี้พ่อว่ามันเฟี้ยวมากเลยมาเอาให้หนูคนสายตายาวไงพอเขาจะมองใกล้ๆไม่เห็นเดี๋ยวจะลองตัดหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ลองกดตัด
ดูอันนี้คือถอดออกได้เพราะเขาเป็นแม่เหล็กโอ้โหนิ้วโป้งใหญ่มากหนูหารูไม่เจอนู้นนึงตาลายเหรอฟิล์มว่าอันนี้ก็แปลกใหม่ดีฟิล์มไม่เคยเห็นอันนี้คือครั้งแรกขอดูหน่อยเฮ้ยมันขยับได้พอตื่นเต้นหูยนิ้วเราหัวเนี่ยทำไมมันใหญ่จังนี่มันโอเคอยู่นะโดนเนื้อจริงๆอ่ะเราปรับองศาแล้วฟิล์มรู้สึกว่ามันจะเล็กใหญ่ตามองศาที่เราหมุนอ่ะอ๋อนี่เขาดึงเข้าดึงออกได้ใช่ไหมใช่เราปรับงอตรงนี้ได้ด้วยไงปรับขึ้นลงนี่ถือว่าโอเคนะอันนี้ดีอันนี้ดีชอบเรามาถึงช่วงชิ้นสุดท้ายแล้วฟิล์มมีด้วยทุกคนอยากจะบอกว่าน่ารักมากอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโคมไฟนะคะเป็นตัวโทสต์ขนมปังปิ้งมีทั้งหมด3สีสีครีมเขียวชมพูบอกเลยว่าดีเทลอะไรต่างๆน่ารักมากอ้าวสีเหลืองสีนี้คุ้นไหมเหมือนในห้องพี่หรือเปล่าอ๋อใช่เพราะจริงก็มีนี่นะเหมือนมันจะเป็นที่ชาร์จได้ด้วยไหมใช่นี่บอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็ที่เปิดปิดไฟจะเป็นตรงนี้เหมือนเวลาเราปิ้งขนมปังเราก็จะกดลงไปค่ะฟิวเซฟไซด์เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูแล้วก็ใช้งานให้ดูมีรูชาร์จด้านหลังนะคะมีถือฟิวฝั่งเนี้ยเสียบต่อไม่ได้ทีเดียวมาเดี๋ยวเปิดดูนะไฟจะค่อยๆเปล่งขึ้นมาเฮ้ยนี่น่ารักค่อยๆดับไม่น่ารักจังเลยเนี่ยอันนี้ใครเอาเอ่ยหนูเดี๋ยวจะเป็นโคมไฟแล้วเอาแค่อันเล็กแค่นี้เนี่ยแล้วก็ตื่นมาก็แล้วก็ก่อนนอนละคือมันน่ารักจริงทุกคนด้วยความที่ไซส์เขาแค่นี้แต่ว่าดีเทลแล้วก็การออกแบบอ่ะมันดูน่ารักมินิมอลแล้วก็ตกแต่งห้องได้และนี่นะคะก็จะเป็นของทั้ง8ชิ้นที่พ่อสั่งมาให้เราได้รีวิวกันก็คือหาซื้อได้ตามแอปส้มนะคะทุกคนใช่พี่ฟิล์มชอบอะไรมากที่สุดพี่ชอบเป็นอันนี้กับตัวสายหูฟังส่วนน้องฟิล์มชอบกรรไกรตัดเล็บทีแว่นขยายกับฟอยเนี้ยแบบโอ้ยอุ่นสบายคือชอบตรงที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้อันนี้ครั้งแรกแล้วมันถูกใจใช่แล้วดูดิโอ้โหอย่างเฟี้ยวจริงไม่ธรรมดาใครแบบว่าเห็นแล้วถูกใจชิ้นไหนก็อย่าลืมไปสั่งมาใช้ตามพวกเราได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้เรานะคะรีวิวอะไรอีกก็เมนไม่ได้เลยใช่หรือมีของชิ้นไหนที่แบบว่าเห็นแล้วลังเลแล้วก็อยากให้เรามารีวิวให้ดูก่อนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย